เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมาข้อที่14จงหาจำนวนนับที่มากกว่า400ที่เลขโดดซึ่งใช้ในการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนดังกล่าวคือ2 3 4และ5โดยเลขโดดที่ใช้เนี่ยจะต้องไม่ซ้ำกันและเป็นจำนวนที่มี3หลักหรือ4หลักสิ่งที่โจทย์ข้อนี้ต้องการจะบอกคือเขาอยากสร้างเลขที่มี3หลักหรือ4หลักโดยที่มันน่ะต้องมีค่ามากกว่า400และการสร้างเลขเนี่ยเราจะเอาเลขมาใช้ได้แค่เลข2 3 4หรือ5เท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาแบ่งกรณีก่อนว่าเลขที่เราจะสร้างได้เนี่ยมันมี2กรณีกรณีแรกคือ3หลักกรณีที่2คือ4หลักดังนั้นพี่จะมาดูกรณีที่1ก่อนคือเลข3หลักถ้าเลขมี3หลักเนี่ยพี่ก็จะวาดมาว่าช่องเนี่ยมันจะมีอยู่3ช่องคือหลักหน่วยหลัก10แล้วก็หลักร้อยเสร็จแล้วพี่ก็จะดูก่อนว่าการที่เขาบอกว่าอยากให้จำนวนเนี่ยมันมีค่ามากกว่า400แล้วสร้างจากเลข2 3 4หรือ5เนี่ยหมายความว่าหลักร้อยของน้องอ่ะจะเป็นไปได้แค่เลข4หรือเลข5เท่านั้นเป็นเลข2กับเลข3ไม่ได้เพราะว่าเราอยากให้มันมากกว่า400ดังนั้นพี่ก็จะได้ว่าหลักร้อยเนี่ยเป็นไปได้แค่เลข4หรือเลข5หลักร้อยก็เลยเลือกเลขมาใส่ได้แค่2วิธีเสร็จแล้วน้องจะต้องระวังว่าข้อนี้เนี่ยห้ามใช้เลขซ้ำกันถ้าเราเลือกใช้เลขไป1ตัวแล้วเนี่ยคือเรามีเลขอยู่ทั้งหมด4ตัวใช้4หรือ5ใช้ไปตัวเดียวแปลว่าน้องจะเหลือเลขที่ไม่ซ้ำอีกแค่3ตัวแปลว่าหลัก10ของน้องเนี่ยจะเลือกมาใส่ได้แค่3ตัวพี่ก็จะเขียนอธิบายนิดนึงว่ามีเลข4ตัวเลือกใช้ไปแล้ว1ดังนั้นจะเหลือให้เลือกแค่3ตัวเสร็จแล้วสุดท้ายตรงหลักหน่วยเมื่อกี้เราใช้ตรงหลักร้อยไป1ตัวหลัก10ไปอีก1ตัวเราก็เลยจะเหลือเลขให้เราเลือกอีกแค่2ตัวทันเนาะเรามี4ตัวใช้ไป1ก็คือหลัก10เลือกได้แค่3ตัวพอหลัก10ใช้ไปอีก1ตัวก็จะเหลือให้เลือกในหลักหน่วยแค่2ตัวเสร็จแล้วน้องก็จะได้ว่าในกรณีที่มีเลข3หลักเนี่ยจำนวนวิธีมันจะกลายเป็น2คูณด้วย3คูณด้วย2ซึ่งจะคูณกันออกมาเป็น12วิธีงั้นเราก็จะได้แล้วว่าในกรณีแรกเนี่ยเกิดได้12วิธีถัดมาเราจะมาดูกรณีที่2กรณีที่2เนี่ยคือเลขของเรามี4หลักแปลว่าเราก็จะวาดช่องขึ้นมา4ช่องคือหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยแล้วก็หลักพันเสร็จแล้วเนี่ยพอมันเป็นเลข4หลักเนี่ยน้องจะได้ว่ามันต้องมีค่ามากกว่า400อยู่แล้วเพราะว่า400เนี่ยมันเป็นเลข3หลักดังนั้นในการสร้างเลข4หลักของเราเนี่ยเราจะสร้างยังไงก็ได้เพราะว่าค่าของมันจะมากกว่า400อย่างแน่นอนแต่ว่าจากที่เรามีเลข4ตัวคือ2 3 4หรือ5แปลว่าเราจะเลือกมาใช้ในหลักพันเนี่ยได้4วิธีคือเลขอะไรก็ได้2 3 4หรือ5แต่พอเราเลือกใช้ไป1ตัวเนี่ยแปลว่าเราจะเหลือเลขให้เราเลือกอีกแค่3ตัวแปลว่าหลักร้อยเนี่ยจะเลือกได้แค่3วิธีพอเราใช้หลักพันกับหลักร้อยไปแล้วเนี่ย
ก็คือเราใช้ไปแล้ว2ตัวจาก4ก็เลยจะเหลือให้เราเลือกใช้อีกแค่2แล้วพอเราใช้ไป3ตัวแล้วเนี่ยสุดท้ายหลักหน่วยก็จะเลือกได้แค่1ตัวก็คือมันจะเป็นตัวสุดท้ายพอดีถูกบังคับให้เลือกตัวนั้นตัวเดียวฟังทันไหมเรามีเลข4ตัวหลักพันเนี่ยเราเลือกเลขอะไรก็ได้จาก4ตัวนี้อ่ะพอสมมุติพี่เลือกไป1ตัวเลือก5ไปตอนหลักร้อยเนี่ยน้องก็จะเหลือแค่เลข3ตัวให้เลือกก็คือเลือกได้3วิธีแล้วพอเลือกไปอีก1ตัวเนี่ยหลัก10ก็จะเหลือให้เลือกแค่2วิธีแล้วพอเลือกหลัก10เนี่ยน้องก็จะเห็นว่าเราจะเหลือเลขตัวสุดท้ายเพียงตัวเดียวก็คือเลือกได้1วิธีเราก็จะได้ว่าจำนวนวิธีในกรณีที่2เนี่ยมันเป็น4คูณ3คูณ2ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ24วิธีในกรณีแรกเป็นไปได้12วิธีกรณีที่2เป็นไปได้24ดังนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดเราก็นำจำนวนวิธีในกรณีแรกบวกกับกรณีที่2ก็จะเป็น12บวกด้วย24ตอบ36วิธีเราจะมาทวนอีกทีนึงนะข้อนี้เราอยากสร้างจำนวนที่มีค่ามากกว่า400โดยเราจะใช้เลข2 3 4หรือ5เท่านั้นและในการสร้างของเราห้ามเลขโดดซ้ำกันและจะเป็นได้แค่จำนวน3หลักหรือ4หลักเราก็เลยแบ่งกรณีก่อนว่าจะมีกรณีแรกเนี่ยเป็นเลข3หลักกรณีที่2เป็นเลข4หลักแล้วในกรณีแรกเนี่ยหลักร้อยของเราจะเป็นไปได้แค่เลข4หรือเลข5เท่านั้นเพื่อให้จำนวนที่เราอยากได้เนี่ยมันมากกว่า400เราก็เลยจะได้ว่าหลักร้อยเนี่ยเลือกได้2วิธีเรามีตัวเลข4ตัวใช้ไปแล้ว1ตัวก็เลยเหลือให้เลือกในหลัก10แค่3ตัวเพราะห้ามซ้ำกันเสร็จแล้วพอเราใช้ครบไป2ตัวเนี่ยก็จะเหลือแค่อีก2ตัวให้เราเลือกมาก็จะเป็น2คูณ3คูณ2ได้12วิธีส่วนในกรณีที่2ถ้าเลขมี4หลักเนี่ยคือน้องจะต้องรู้ว่าเลข4หลักมันจะมีค่ามากกว่าเลข3หลักอยู่แล้วดังนั้นเราจะเลือกเป็นเลขอะไรก็ได้เลยพี่ก็เลยจะดูว่าถ้าเรามีเลข4ตัวเนี่ยตอนแรกเราเลือกใช้หลักพันได้4วิธีพอเลือกใช้ไป1ตัวเนี่ยก็จะเหลือให้เลือกหลักร้อยแค่3พอใช้ไปอีก1ตัวก็จะเหลือให้เลือกแค่2แล้วพอน้องใช้ไปแล้ว3ตัวเนี่ยตัวสุดท้ายก็คือเหลือแค่ตัวเดียวให้เลือกก็เลือกได้1ตัวก็จะเป็น4คูณ3คูณ2ได้24วิธีกรณีที่1ได้12กรณีที่2ได้24เราก็นำ2กรณีมาบวกกันก็จะตอบว่าทำได้ทั้งหมด36วิธีเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะ